ัสดีค่ะมัลลิกาบุญมีตระกูลค่ะเจตโสภิตพงศธรครับชินชนะหฤทัยครับสน.อาสามาแล้วทุกคนนะคะผู้ชายผู้หญิงหน้าตาดีทั้ง3คนคผู้หญิง1คนค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสครับนะครับก่อนถึงจะถึงวันศุกร์นะครับเราก็ยังอยู่กับสน.อาสากับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับรวมทั้งอัปเดตเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าที่ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับถูกต้องนะคะยังไงก็ตามติดต่อรายการเรานะครับส่งเรื่องร้องทุกข์หรือว่าประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาได้นะครับ SMS มาที่464-2123โทรศัพท์ที่023080012นะครับอีเมลsn_asa@hotmail.com Facebook sn_asa นะครับ Twitter และ Instagram @sn_asa ครับใช่ค่ะเอาล่ะนะคะก็เชิญทุกช่องทางส่วนใครที่ยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะคะก็เขียนจดหมายได้ค่ะนะคะเขียนจดหมายได้มูสกายส่งไปสนีก็ได้ใช่ยื่นเลยมายื่นเลยก็ได้ได้มายื่นที่สถานีก็ได้นะครับค่ะหรือเขียนว่ารายการสน.อาสาสถานีโทรทัศน์ปูสกายมันก็มาถึงนะครับใช่ค่ะไปสนีก็รู้จักเราค่ะใช่ครับค่ะและนี่คุณพูดถึงเรื่องออนไลน์นี่มีเรื่องออนไลน์หลายเรื่องเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่เข้ามาถึงอ้าวแล้วนี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แล้วจากไหนครับจากกลุ่มองค์กรแนวร่วมลูกค้าสลากในราคาควบคุมครับกลุ่มองค์กรแนวร่วมลูกค้าสลากในราคาควบคุมนะครับคณะมาเห็นพิธีกรพูดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะอ๋อพี่หน้าตาคุ้นกันทุกคนอ๋อนี่คือคณะที่เคยไปยื่นหน้าบ้านคุณยิ่งรักใช่เคยเป็นข่าวครับครับค่ะก็คือคณะกลุ่มผู้พิการค้าสลากนะคะครับค่ะพี่ชื่อและพี่อะไรนะคะชโยทิพย์พันศรีครับพี่ชโยทิพย์พันศรีนี่ไงทีมของคุณสายแจ้งใช่ไหมคะแจ้งลื่นกลิ่นว่าว่าวันนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือเห็นว่าช่วงนี้เห็นแต่ประชาชนหรือคนทั่วไปสนใจการเลือกตั้งผู้ว่าครับก็อยากให้หันมองกลับมาดูคนพิการหน่อยครับครับเพราะคนพิการนี่ไปซื้อสลากมาจำหน่ายราคาแพงครับแล้วประชาชนก็ว่าเราขายแพงแต่ว่าเราไปซื้อราคาแพงก็ทำไงได้ครับเพื่อความอยู่รอดของคนพิการครับเพราะคนพิการนี่ครับเบี้ยคนพิการเดือนละ500บาทนี่มันอยู่ไม่ได้แล้วครับสังคมปัจจุบันโอเคค่ะอันนี้ก็เลยร้องทุกข์ครับครับให้หันมาสนใจคนพิการหน่อยครับใช่ค่ะก็ลำบากแล้วนี่ดิฉันไม่ใช่ยิ่งรักนี่ดิฉันจะช่วยได้ไหมคิดว่าอ๋อผมว่าใครก็แล้วแต่ถ้า uh-huh. ตั้งใจจะช่วยเนี่ยผมว่า uh-huh. ช่วยได้ครับเพราะ okay. คนพิการไม่ใช่ว่าปัญหา uh-huh. ใหญ่ uh-huh. ที่จะช่วย okay, okay. นอกจากว่าจะไม่ช่วยครับ uh-huh. ว่า okay. เรื่องนี้สิ่งที่ต้องการคือดูแลให้ราคาสลากไม่แพงเกินไปครับ uh-huh. ให้เรามีสลากไปประกอบอาชีพครับ uh-huh. เพื่อเลี้ยงชีพของคนพิการค่ะค่ะแต่ละคนตอนนี้ก็คือหลายๆคนนะคะเป็นตัวแทนมาแล้วก็จะไปที่ไหนต่อคะยื่นที่นี่แล้วก็ว่าจะไปดักพบนายกครับเพราะว่านายกก็ไม่เคยให้ความช่วยเหลือคนพิการเลยเคยไปขอที่หน้าบ้านครับก็ตำรวจปิดกั้นไว้ไม่ให้เข้าไปอย่างเงี้ยครับงั้นจะรู้ได้ไงว่าปัญหาคนพิการมีอย่างไรบ้างครับเป็นเพราะตำรวจปิดกั้นนายกเขาถึงไม่รู้ไงว่าคนพิการเขาเดือดร้อนไงเพราะตำรวจทีเดียวเลยอ่ะผมพูดโทษตำรวจเขานายกน่ะก็ไม่มาดูแลแล้วรู้ยังนายกไปไหนเดี๋ยวทีมงานเช็คกันหน่อยนะครับนายกไปไหนเขาจะได้ไปดักถูกนะคะก็กลับเรียนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่เปลี่ยนตัวเร็วๆนี้เขาจะเปลี่ยนปรับครม.อีกแล้วอ้าวนี่คุณรู้ข่าวอินไซต์ก็สิบมาอีกแล้วพักตัวเองก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่พักเขาเนี่ยฉันน่ะรู้ทุกเรื่องแล้วแต่ว่าคุณมณิการายการสน.อาสาก็ต้องติดตามให้ดิฉันจะขออนุญาตอย่างนี้ค่ะคุณชยทิศก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นหนังสือปะหน้าจากสำนักงานโฆษกด้วยแล้วก็จากนะคะที่เขามายื่นเรื่องนี้แหละนะคะเขาเรียนบรรณาธิการบูสกายนะคะก็เขาขอโอกาสเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับความเดือดร้อนจากสลากราคาแพงได้โอกาสเพิ่มนะคะโควต้าในการที่จะรับสลากไปเดินขายนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเขาบอกว่ามีจำนวนกว่า 2,000 ครัวเรือนเอาละค่ะพี่ชัญญาทิศแล้วก็พี่ชัยวัฒน์แล้วก็ทุกคนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะรับเป็นโต้โผในการเดินเรื่องติดตามยิ่งรักนี่ต้องเจอมาริกาค่ะยิ่งรักเจอคนพิการเนี่ยยิ่งรักแบบว่านะยิ่งรักนี่ต้องเจอไม่ต้องไปดักตรงประตูไม่ต้องไปดักตรงรูไหนเลยค่ะดิฉันเอาเอกสารใส่แฟ้มเลยค่ะ
อ่านไหมอ่านไหมไม่อ่านใช่ไหมอย่างนี้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวดิฉันจะตามให้นะพี่นะเดี๋ยวดิฉันตามให้นะคะค่ะดีมากขอบคุณมากค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะค่ะค่อยๆเดินค่ะด้านซ้ายมีประตูด้านหน้ามีโต๊ะนะคะระวังนิดนึงครับครับค่ะนี่ทีมงานปล่อยเข้ามาสดๆเลยนะครับนี่พอดีพี่เขาแวะมาว่าเจอคุณมาริกาทีมงานเขาเห็นว่าเป็นคนพิการทางสายตาค่ะก็เลยปล่อยเข้ามาแต่ถ้าเกิดเห็นเป็นพ่อค้าประชาชนคนอื่นๆเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยเขาคงนอกคิวนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยเสียงเสริงไม่อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเราติดไม่ทันนะครับค่ะเอาละค่ะครับสรุปว่าเป็นเรื่องความเดือดร้อนอีกเรื่องหนึ่งคนนะครับคือกลุ่มคนพิการที่ประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่คือรับมาแล้วขายไปนะครับแต่รับมาราคาแพงหลายที่ว่าทำไมขายเกินราคาหน้าตั๋วไปอีกเยอะจังนะครับเขาก็บอกว่าเพราะเขารับมาแพงตำรวจจำนวนลอตเตอรี่ที่มีให้เขาขายเนี่ยมีน้อยเกินไปคนที่ขายเนี่ยเดินขายลำบากราคาแพงส่วนพวกเสือนอนกินก็รับมาเฉยๆบวกราคาเรียบร้อยแล้วเล่นพวกเสือนอนกินเนี่ยฉันเห็นมันรวยกันแต่ละคนนะเป็นทหารเก่าบ้างเป็นทหารแก่บ้างเป็นทหารมาเฟียบ้างเป็นพวกเอาองค์กรคนพิการหรือองค์กรต่างๆไปรวมกันประมาณเป็นร้อยองค์กรบ้างไอ้พวกเนี่ยพิการจริงบ้างไม่พิการบ้างแต่เอาองค์กรไปรวมแล้วคนพิการจริงๆแบบนี้ไม่ได้นะฉันเคยแช่งนะเมื่อตอนเนี่ยเมื่อรู้เรื่องใหม่ๆเคยแช่งนะว่าไอ้พวกทหารมาเฟียเนี่ยขอให้พ่อให้แม่เป็นพิการบ้างมันจะได้รู้ตัวว่าหากินกับคนพิการเขาเดือดร้อนกันขนาดไหนจัดไปอันนี้แช่งนะนแต่ว่าไม่ได้ทานเผาพริกเผาเกลือโอเครายการเรานี่ใช้แช่งแล้วนะครับก็แช่งอ่ะสิเพราะว่ายิ่งถ้ายื่นยิ่งรักแล้วยิ่งรักเป็นยังไงอ่ะยื่นไป3ฉบับแล้วนะจะจำได้ยิ่งจำได้ว่าเรื่องนี้นะคุณเจตก็ช่วยทุกคนช่วยเราเอาหนังสือเนี่ยนะคะยื่นไปที่รัฐมนตรีคลังนะคะแล้วก็ยื่นไปที่สำนักนายกซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เห็นนะคะแน่นอนนะคะแต่ว่ามีนโยบายไหมเอาเข้าครม.ไปประชุมกันหรือเปล่าสุมหัวหารือกันไหมควรจะแก้ไขอย่างไรสติปัญญาความรู้ความสามารถเหล่านี้นะคะและความใส่ใจมีหรือไม่ตรงนี้ไงครับไปเรื่องต่อไปครับไปดูศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บนโลกออนไลน์ครับพูดกันเยอะเหลือเกินคุณมาริกาคุณเจตว่าเรื่องโลกออนไลน์ตอนนี้เป็นสื่อสำคัญนะครับในการที่จะนำมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งกันละนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะที่ใช้ออนไลน์เยอะขนาดนี้เลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่คือปีคือต่างจังหวัดเราไม่นับคนต่างจังหวัดจะไม่ได้ใช้เท่าเยอะเท่าคนกรุงเทพใช่ครับเลือกตั้งคราวที่แล้วปี52 53ก็ยังไม่เยอะเท่านี้ใช่ครับนะฮะเขาบอกว่าคนไทยนี่ใช้อินเทอร์เน็ตตั้ง18ล้านคนนะครับมีบัญชี Facebook 16ล้านบัญชีครับในจำนวนนี้อยู่ในกทมนี่8ถึง11ล้านบัญชีทีเดียวครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคือคนกทมหรือเปล่าใช่นะครับนะฮะครับก็หลายคนก็มี2บัญชีบ้างนะครับ2บัญชีน้อยมากค่ะคุณเจตส่วนใหญ่บัญชีเดียวและ2บัญชีนี่คือเวลาเราเปิดแฟนเพจ Facebook ใช่มั้ยคะเขาก็ต้องเปิดชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้น2บัญชีในประเภทพวกเกลียนๆไงประเภทว่าชื่อมนัชยาก็ตั้งไปอีก account นึงเพื่อที่จะไปเกลียนแฟนคนอื่นเขาชื่อว่ายาย่าอย่างเงี้ยไอ้ประเภทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า2บัญชีแต่ส่วนใหญ่วิธีนับเนี่ยโอเคเขานับตามแอคเคาท์ว่ากี่บัญชีอ๋อนี่แต่ละคนก็มีแต่ซ้ำกันเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ก็มี Facebook แฟนเพจมีกันทุกคนฮะนี่เบอร์11ก็มีเบอร์9ก็มีเบอร์16ก็มีนะครับแต่ทีนี้ประชาธิปัตย์นี่เขามียุทธศาสตร์ยังไงด้าน Facebook คุณมาริกาในฐานะที่คุณดูแลด้าน Air War ในเรื่อง Air War ชนะไปแล้ว Air War เหรอฮะใช่ค่ะเป็นงานด้านแอร์วอร์นี่เป็นการต่อสู้กันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยประชาธิปัตย์โดยคุณชัยสุขุมพันธ์นำไปแล้วค่ะด้วยแอปพลิเคชันลูกเล่นอันใหม่ๆนะคะอย่างเช่นกรณีของแอปพลิเคชันที่เรียกว่ามายาหรือมาย่าเนี่ยแหละนะคะคือทุกคนต้องทดลองใช้เลยนะคะเพียงแค่คุณสแกนนะคะโปรไฟล์ Facebook อภิสิทธิ์โปรไฟล์ Facebook สุขุมพันธ์หรือโปรไฟล์ Facebook ของคุณอภิรักษ์แม้กระทั่งแบนเนอร์ทุกแบนเนอร์ทั่วนะคะกรุงเทพหรือไปเห็นตามห้างร้านรวงแผ่นภาพใบปลิวหรือแม้กระทั่งบนคอมพิวเตอร์คุณอะเห็นรูปคุณอภิสิทธิ์ล่ะก็สแกนเลยค่ะคุณแล้วก็จะออกมาเป็นสกู๊ปใจหล่อมากเป็นพรีเซนเทชันแล้วก็เป็นสกู๊ปนะคะประมาณ1นาทีแล้วก็มีสปอต30วิแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมานะคะมีผลงานที่กำลังจะทำต่อไปของคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรและปฏิทิปัตในกรุงเทพมหานครค่ะค่ะและเพียงคุณใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บนะคะคุณอย่าลืมแฮชแท็กด้วยค่ะครับข้อการแฮชแท็กหรือว่าในอุปเครื่องหมายแฮชแท็กอะค่ะครับสี่เหลี่ยมแฮชแท็กก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านเราเรียกสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแฮชแท็กแบบนั้นนะคะแฮชแท็กเลิฟBKK แล้วก็โหวต16นะคะคุณก็
ปล่อยไปเลยค่ะบนทวิตเตอร์อินสตาแกรมอย่างคุณนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะอย่างนี้นะคะแล้วพอคุณถ่ายปุ๊บคุณก็เอาไปโพสต์บนอินสตาแกรมคุณบนเฟซบุ๊กคุณบนทวิตเตอร์คุณบนอะไรคุณแล้วก็แฮชแท็กเพื่อไปหาเพื่อนๆด้วยคุณสามารถออกแบบเองได้เลยนะคะเต็มที่เต็มที่นะคะเต็มที่ทุกคนก็จะช่วยกันดูช่วยกันเชียร์ใช่ค่ะเพราะว่าพอแฮชแท็กปุ๊บรูปพวกนี้มันจะไปรวมกันไงคะครับพอไปรวมกันปุ๊บมันจึงเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันครับนะคะส่วนผมจะไปที่พรรคเพื่อไทยบ้างช่วงก่อนการสมัครเนี่ยก็มีทีมงานขอให้คุณพงษ์สภัทรได้เปิดใจพูดถึงแนวคิดทัศนคติต่างๆนะครับเกี่ยวกับประวัติของคุณพงษ์สภัทรเองแต่อยู่จันทบุรีมาทำงานกรุงเทพประสบการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรอย่างเป็นทางการก็ชูนโยบายนำเสนอแก่ประชาชนนะครับโดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายควบคู่ไปกับการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติในเมืองต่างๆของโลกนี่เป็นเรื่องของคุณพงษ์สภัทรครับโอเคค่ะเรื่องต่อไปค่ะคุณเจตคะนี่เป็นคนนึงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักเลยก็ได้คุณสุหฤทธิ์นะครับเบอร์17ก็บอกว่ามีทีมงานแค่คนเดียวนะครับช่วยทำเรื่องโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตอบคำถามด้วยตัวเองนะครับก็จะมีคนถามเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาคุณสุหฤทธิ์เห็นว่ายังไงนะครับคุณสุหฤทธิ์ก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นการสื่อนะครับแล้วก็นั่งตอบคนก็จะมากดไลค์ว่าชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้นะครับนี่ก็เป็นคุณสุหฤทธิ์คุณสุหฤทธิ์บอกว่าเขาไม่ทำป้ายเขามาแนวสิ่งแวดล้อมเขาคิดว่าจะทำให้เกิดการรกสายตานะครับก็เลยต้องใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักอ๋อใช้โซเชียลมีเดียไม่ทำป้ายหรือไม่มีตังค์คะมันคนละเรื่องนะไม่ใช่ก็เป็นแนวคิดเป็นแนวคิดเขาอาร์ตเขาติดเขาก็ต้องมีแนวคิดแนวคิดของเขาแบบนี้โซเชียลมีเดียก็เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับนี่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เขาตรวจสอบกันมานะครับจากเรียลไทม์โซเชียลไอ้นะครับก็เบอร์16เนี่ยหมอให้มงสุขพันธ์บริพัตรมี Facebook ที่มีคนติดตามเนี่ย 136,657 คนโอ้ครับเยอะที่สุดนะครับแอคเคาท์บัญชีนะฮะที่ Twitter มี 112,870 คนครับอันนี้คนที่ติดตามนะครับส่วนเบอร์9 Facebook มี 102,000 นะครับ Twitter มี 4,000 เบอร์11คุณเสรีพิสุทธิ์ Facebook มี 220,000 คนนี้เยอะที่สุดอันนี้ก็เยอะนะส่วน Twitter ก็มี638รายส่วนเบอร์17คุณสุหฤทธิ์ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักนี่นะครับก็มี 62,000 คนใน Facebook ตายแล้ว Facebook เขา 60,000 ของฉัน 20,000 กว่าฉันพยายามอีกสักนิดนึงก็จะได้ครึ่งนึงของเขาฉันก็ลงผู้ว่าได้สิงั้นน่ะได้โอ้ลับตาเลยอ่ะหาฟอลโลเวอร์เยอะๆจะได้ลงผู้ว่าเนี่ยนะฮะทีมงานบอกว่าไปเกาะติดได้เลยนะครับติดตามการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ256บนออนไลน์นี่ก็ตามเพจนี้ได้เลยแต่ว่าเพจนี้จะเป็นเพจที่มีการวิเคราะห์นะครับตอนนี้ขึ้นอยู่บนจอคือrealtime.sociallive.com/bkk2013 นะครับวันก่อนผมไปร่วมเสวนาเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็คนที่ทำเพจเนี่ยเขาก็บอกเขาจะเก็บเขาจะบอกเลยว่าแต่ละคนนี่มีคนชมเท่าไหร่มีคนด่าเท่าไหร่นะครับเพราะเขามันจะวิเคราะห์มันจะจับคำที่เขียนลงไปเนี่ยจะต้องให้เขามาวิเคราะห์ของมาริกาบ้างนะคะโอ้โหคนชมนะมากมายเป็นล้านแล้วคนด่าล่ะครับหลายล้านเลยอ่ะคนด่าเขาที่เหลือล่ะครับคนแค่มี70คน70ล้านคนแต่โอเคเรานำเรื่องโซเชียลมีเดียมานำเสนอนะครับเพราะมีข้อดีส่วนคนที่ทำงานดูทีวีไม่ทันนะครับหรือว่าที่บ้านรับทีวีไม่ได้เวลาที่ว่างนะครับก็เข้าไปดูนโยบายไปดูภาพนะครับไปดูสิ่งที่ผู้สมัครแต่ละคนทำสิ่งที่ผู้สมัครแต่ละคนแถลงเอาไว้นะครับก็จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจใช่ค่ะบางคนดูทีวีไม่ทันจริงๆนะตื่นมาไม่ทันดูปองอัญชลีอย่างเงี้ยตื่นมาไม่ทันดูสรยุทธ์อย่างเงี้ยตื่นมาไม่ทันดูนะคะแต่ละคนนะคะแล้วพอว่าบางคนอีกจะตื่นมาดูมาริกาอย่างเงี้ยบ่ายสามเงี้ยตื่นไม่ทันอีกก็มีนะบางทีคุณมาริกาก็ตื่นมาไม่ทันดูคุณมาริกาตอนบ่ายสามนะครับเพราะว่าอาจจะลำบากหน่อยนะฮะช่วงบ่ายสามอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วก็เย็นนี้ครับ5โมงเย็นเจ็ดมีที่ไหนครับเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะไปลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดวังหลังนะครับตลาดวังหลังที่ส้มตำอร่อยๆอ่ะว้ายตายฉันคนจะไปเหรอคุณไปทันเนี่ยจะว่า5โมงเย็นแต่วังหลังสิริราชเหรอใช่ก็ถ้าอยู่ฝั่งพระนครก็ไปธรรมศาสตร์แล้วข้ามเรือไปได้ถ้าไม่งั้นก็ต้องข้ามสะพานไปที่สิริราชเลยอ๋อไปท่าพระจันทร์ได้ใช่ไหมฮะครับศิลปากรธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ข้ามไปได้ใช่ไหมฮะคุณอภิสิทธิ์เดินทางไปหาเสียงนะคะพร้อมกับบรรดาสมาชิกพลพรรคทั้งหลายนะคะครับแต่แล้วดิฉันต้องไปถือธงไหมเนี่ยตาม
ตามรูปคุณอันนี้ก็เป็นแก๊งก่อโหวตด้วยนะเข้าไปกันด้วยแก๊งก่อโหวตก็ไปเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขารวมกันทุกแก๊งครับก่อโหวตก็รวมเซเลบริตี้ของพรรคก็รวมใครก็รวมนะคะแม่ยกก็รวมเลิฟ PKK เอ้ยมาหมดมาหมดตอนนี้รวมกันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรวมพลกันมากมายเนี่ย 7:00 น.ในวันเสาร์ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันนี้รวมชนิดที่ว่านอกจากส.ส.ประชาชนพ่อค้าอะไรต่างรวมทั้งร้านรวงออกมากันหมดอ่ะหัวใจสีฟ้าปล่อยเป็นขบวนขบวน50เขตอะเขตละขบวนขบวนอย่างนี้เลยอะเขาเรียกว่ารวมพลคนรักประชาธิปัตย์ใช่ๆ 7:00 น.วันเสาร์ใช่ครับแล้วคืนวันเสาร์มีปราศรัยใหญ่อีกที่ลานคนเมืองใช่มั้ยครับใช่อันนี้ก็ปราศรัยใหญ่มากใหญ่ใหญ่ๆมากๆนะครับครบคนมากันเยอะครบทุกคนนะฮะครับรอบวันเสาร์นี้พลาดไม่ได้ค่ะรู้สึกวันนี้มีมีนบุรีนี่วันนี้ป่ะวันนี้มีไม่มีครับวันนี้ไม่มีหรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์มีมีนบุรีวันนี้ไปวังหลังครับพรุ่งนี้มีนบุรีวันเสาร์ลานคนเมืองใช่วันเสาร์เช้าที่ลานรูปสงมาครับผมอันนั้นหมายที่เราไม่ควรพลาดส่วนเย็นนี้ก็วังหลังวังหลังครับไปช่วยกันเชียร์นะครับช่วยกันรับใบปลิวแจกใบปลิวแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยไปเดินกินส้มตำด้วยกินส้มตำได้ด้วยนะครับฐานคะแนนคุณองอาจเขาเลยนั่นน่ะโอเคครับพักก่อนนะครับพักสักครู่ครับ